สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญ50สตางค์พญาคุดปี2489รัฐบาลไทยเหรียญนี้เป็นเนื้อดีบุกนะครับมีพญาคุดอยู่ตรงกลางเขียนว่า50สตางค์2489อีกด้านเป็นหน้าสมเด็จพระอานันทมหิดลรัชกาลที่8ขณะทรงพระเยาว์ครึ่งพระองค์ทรงเครื่องแบบเต็มยศผินพระพักเบื้องซ้ายริมขอบเขียนปรมาภิไธยย่ออานันทมหิดลริมขวาเขียนว่ารัชกาลที่8อีกด้านมีรูปคุดเหรียญกษาปณ์ชุดนี้มีออกใช้4ชนิดราคาคือ5สตังค์10สตังค์25สตังค์และ50สตังค์ถือเป็นเหรียญที่ผลิตในรัชกาลที่8ที่กลับมาใช้สัญลักษณ์พระบรมรูปและสัญลักษณ์ของตาคุดบนเหรียญตาคุดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นตาประจำแผ่นดินเพื่อใช้ประทับกำกับหนังสือสำคัญต่างๆซึ่งแต่เดิมต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทุกคราวที่เปลี่ยนราชการจึงทรงมีพระราชดำริว่าตาคุดเป็นตาประจำแผ่นดินมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจนถึงประชัยเป็นตาสัญลักษณ์ของประเทศตั้งแต่ปี2489เป็นต้นมาวันนี้ก็พามาชมเหรียญคุดขนาด50สตางค์ปี2489เนื้อดีบุกเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ